เปิดเลยฮัลโหลวันนี้สาวๆทำอะไรครับพี่นกเปิดดิล้างจานค่ะพี่นกเปิดอ๋ออันนึกว่าทำกับข้าวล้างจานเปิดตู้เย็นดิตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนครับตู้เย็นอยู่นู่นโอ้โหนี่คือตู้เย็นนี่ครับคือตู้เย็นนะนี่คือตู้เย็นนะทุกโมบอกโหมันหนาวมากเนี่ยผมว่ามันสุดยอดจริงนะตู้เย็นครับโอ้โหให้คนขี้เมาล้างจานเนี่ยแล้วตอนนี้ยังวันนี้มื้อเย็นนี่เราจะทำอะไรนะผัดมาม่าผัดมาม่าครับอันนี้คือของกินขี้เมานะเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะโอเคไหมไข่ไข่ฮอลแลนด์เป็นไงฮะเบอร์อะไรนะเบอร์ราคาเท่าไหร่นะ303 บาทตัวไข่ใบละ10 บาทกว่า9 บาทกว่าครับพอเข้าใจได้ฮะเพราะว่าไข่เนี้ยมันต้องบินมาไกลมาจากไทยแลนด์ไหมไม่รู้บอหรือมาจากฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสคือไกลมันอาจจะมาจากเบลเยียมมาจากเบลเยียมนะลูกมันเลยเท่านี้ลูกเลยเท่านี้ก็ไข่1ถา30ฟองราคา303 บาทหรือ 7.99 ยูโรใช่ไข่เบอร์จิ๋วเบอร์จิ๋วโอเคสาวๆโอเคยังโอเคโอเคละโอ้โหสปีกโหมดมือ I understand you I speak ไอ้มือไอ้ hand you ต้องบอกว่า I am understand I understand ก็คนไหนอ่ะเราบอกเราแต่ว่าเราใช้คำพูดถูกเขาบอกว่าเราอ่ะคือว่าพี่เข้าใจแต่เขาอ่ะไม่เออนี่เรากำลังทำผัดปลาหม่าที่เมาใช่ไหมผัดปลาหม่าคนเมาฮะโอเคคุณเมาค่ะครับที่เราทำที่ไหนเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมเราไม่มีเราไม่ได้มีกระเพาะสาวๆทำอะไรครับวันนี้สาวๆทำอะไรกันครับไก่ทำอะไรเนี่ยเราอมไก่อมไก่แล้วก็อบซี่โครงหมูทอดกระเทียมส้มตำหรือจะทำส้มตำตำบักฮุ่งตำบักฮุ่งฟิสเตอร์ละไหมฟิสเตอร์ครับที่แน่ที่เราทำเนี่ยคือเราทำที่เนเธอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ไทยแลนด์นะเนเธอร์แลนด์โอ้โหสุดยอดฮะแม่ครัวของเราแต่ละคนดูแค่เห็นหน้าตาแม่ครัวก็อร่อยนะฮะยอดจริงๆเลยใช่ไหมก็เนเธอร์แลนด์ไม่มียุงเลยสักตัวจริงเปล่าฮะดูจริงค่ะโอ้โหจริงฮะเขาเปิดประตูโล่งโจ่งยุงไม่กล้าเข้าเพราะไม่มียุงตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะกี่โมงฮะ5 โมงดูเวลาก่อนว่าตอนนี้เนเธอร์แลนด์เท่าไหร่ต้องดูเวลา6 โมงตอนนี้ไทยแลนด์ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะเพราะว่ามันต่างกันประมาณ6ชั่วโมงนะครับอันนี้พี่ใหญ่ใจดีของเรานี่เขากำลังทำโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแกงอ่อมโอ้โหแล้วกินกับข้าวเหนียวลำลำอร่อยอร่อยลำจะเบอร์จะเบอร์แซ่บหลายจ้าโอเคกะเพราตอนนี้เราก็ครบเครื่องโอ้โหต้องลำจะเบอร์จะเบอร์ได้ไหมครับใช่ยอดอันนี้แดกแล้วข้าวอะไรครับกะเพรากะเพราไข่ดาวนี่หอมใหญ่หอมเล็กอันนี้เป็นลูกมือใช่ไหมนี่เป็นคนรอกินฮะอันนี้เป็นแม่ครัวตัวจริงโอเคดูไข่เจียวนะครับโอ้โหลูกไข่อ่ะดูคุณเจียวสิไม่ใช่เจียวไข่มีไข่ดาวกรอบนอกนุ่มในนะครับเหมือนลูกทุเรียนเลยชอบมากลุงชอบมากนะชอบมากที่ไข่ที่คนนี้คือคนปอกไข่อย่างเดียวนะแต่เขาไม่กล้าที่จะทำไข่ดาวเพราะว่าเขาไม่เคยจับปลาหนูเขาเป็นคนหนูนะดูได้เลยฮัลโหลโอ้นี่ว่าไข่ตัวนี้นี่เองเนาะโอเคครับอันนี้อาหารมื้อเช้าของเรากะเพราไข่ดาวโอ้ดูกะเพราที่ทำเป็นหม้อนะเนี่ยเช้าๆขอบคุณสำหรับแม่ครัวนะฮะมื้อเช้าของเราที่เนเธอร์แลนด์นะมันต้องแซ่บแน่ๆอร่อยโอ้โหดูคนนี้สาวเอาแบบไม่ยั้งอ่ะหิวฮะโอ้โหอร่อยครับอร่อยครับโอ้ดูแม่ครัวเรานะนั่งพื้นแบบไม่เกรงใจนี่มันเนเธอร์แลนด์นะไม่ใช่ไทยแลนด์นะครับดูพวกคุณทำส้มตำกันนะตรงนี้โอ้ดูรอบหน้าเอาเครื่องปั่นมาด้วยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะอันนี้คือเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์เขานั่งกันซะโอ้โหจะเอาเครื่องปั่นไหมไม่คิดว่าของส้มตำที่เนเธอร์แลนด์น่าจะอร่อยเหมือนที่ไทยแลนด์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยกันไหมครับเป็นไงบ้างครับ
ราต้องไปดูว่าตอนนี้ทำจบยังฮะอันนี้อะไรครับอันนี้ข้าวต้มเนาะอันนี้แกงออมอันนี้ขนมจีนขนมจีนแล้วอันนี้คือส้มตำที่เตรียมจะตำส้มตำปลาร้าแล้วอะไรหมูทอดใช่ไหมจะไปดูนะหมูปิ้งหมูอบโอ้หมูอบแล้วก็เออแล้วก็จะมีข้าวเหนียวไอ้ที่ผมถ่ายทำนี่คือที่เนเธอร์แลนด์นะฮะโอเคไหมไม่ใช่ไทยแลนด์นะเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวเขาบอกเฮ้ยไม่จริงเนี่ยผมมาถ่ายตึกให้ก็ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือประเทศเนเธอร์แลนด์ดูตึกก็ได้ตึกประมาณนี้ดูไทยแลนด์นี่โอเคนี้เราจะมารีวิวว่าเนี่ยเราทำอาหารไทยแลนด์นะที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีหมูอบมีข้าวเหนียวแล้วก็จะมีตำบักหุ่งอันนี้อบหมูอยู่นะครับนี่เราก็จะทำเลยนะแกงตำบักหุ่งอันนี้ก็อมไก่แต่ที่แน่คือที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ไทยแลนด์นะมันเป็นเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพาข้างนอกนะว่านั่นเนเธอร์แลนด์จริงไหมโอ้ตามไปนะสวัสดีครับเชิญโอเคมีไกด์พาไปนะโอเคมันเนเธอร์แลนด์จริงไหมโอ้โหอากาศหนาวมากนี่แหละนี่ครับเนเธอร์แลนด์นะนี่ดูนะตอนนี้เราอยู่ที่เนเธอร์แลนด์โอ้โหดูป้ายรถก็ยังไม่ใช่ป้ายเรานะโอ้มีคนออกกำลังกายด้วยวันนี้เราออกมาอยู่หน้าบ้านนะนี่เนเธอร์แลนด์กับผมโอ้อากาศวันนี้พอได้นะไม่หนาวเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เรากำลังใส่น้ำปลาร้าส้มตำที่เนเธอร์แลนด์นะจากพี่สาวใจดีของเราเดี๋ยวเขาทำส้มตำเนเธอร์แลนด์ที่นี่ไม่มีผงชูรสด้วยนะเราไม่ชูนะเพราะว่าเราอร่อยที่ฝีมือใช้น้ำปลาจ้าจะอันนี้น้ำปลาฟิชอะไรนะฟิชฮอลแลนด์สควิสโอเคไอซีโอเคโขกแล้วเนี่ยแซ่บแน่นอนดูแล้วใส่มะละกอแล้วแล้วสายอ่ะเขาเราต้องก็มีให้ใช่มันก็มาด้วยแล้วมันก็มาด้วยอยู่แล้วก็ไม่ใช่ลูกนี้ไม่มีสายลูกนี้จะเป็นมีใครลุงจอมก็ยังคอยอยู่ใบก็แปลงน้องที่นี่ก็มีก้อยเดี๋ยวพี่พาไปดูที่ไหนที่เนเธอร์แลนด์ที่เดนฮาร์กเนี่ยแบบขอบมันเขามีช็อปใหญ่เออไม่ต้องไปซื้อฝรั่งเศสดอกแต่ตอนนี้เรามาตำส้มตำเนเธอร์แลนด์กันดีกว่าโอ้โหมันครับอร่อยแน่นอนนะมันมีทุกสีทั้งเปรี้ยวหนักเขาเรียกว่านะเปรี้ยวนำเผ็ดนำหวานนำอร่อยแน่นอนคือรุ่นนี้ไม่ต้องชิมครับกินก็อร่อยครับสุดยอดจริงแล้วดูฝีมืออาหารมื้อเรากินที่ไหนนะเนเธอร์แลนด์กินที่ไหนเนเธอร์แลนด์ทำไมมีไอ้อมแล้วก็มีส้มตำล่ะสั่งจะเอาห้องมาบายไทยแลนด์กุ๊กบายไทยแลนด์โอเคนี่เรากินอาหารอีสานที่เนเธอร์แลนด์นะเบลโซเฟียเบลอ้าว